ใจสู้ชูนิ้วเดียวในที่สุดคุณก็ชนะแอดลาทิววินในที่สุดคุณก็ชนะครับถ้าเราอยากจะมีส่วนในบุญแล้วก็ทุกลุกบุญนะครับของคุณครูบ่ายใหญ่แล้วก็หมู่คณะก็ต้องบอกว่าเต็มที่เต็มกำลังนะครับเพราะทำที่ใครนะครับทำที่ไหนๆคนที่จะได้ก็คือตัวเราเองนะครับวันนี้มีเรื่องราวต้องบอกเป็นครั้งแรกของรายการนะครับที่เชิญบุคคลนะครับที่อยู่บ้านเดียวกันสกุลเดียวกันแล้วเรียงกันด้วยนะครับครับทำกันมาเป็นทีมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับต้องมาติดตามชมครับคุณวิทยาครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับครอบครัวที่จะมายืนยันในเรื่องอานุภาพบุญที่เกิดขึ้นนะครับนับตั้งแต่เข้าวัดพระธรรมกายมานะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นแนวหน้าในการสร้างบารมีเลยนะครับมีอานุภาพบุญที่จะมายืนยันในวันนี้มากมายแล้วจะทำให้ทุกท่านนะครับได้เชื่อมั่นในเส้นทางการสร้างบารมีนี้กันต่อไปนะครับสำหรับท่านแรกนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท PTR กรุ๊ปจำกัดขอเชิญพบกับกัลยาณมิตรพรเพ็ญแต่งเจริญพาณิชย์ครับสวัสดีค่ะท่านที่2นะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัท PTR กรุ๊ปจำกัดขอเชิญพบกับกัลยาณมิตรพรทิพย์แต่งเจริญพาณิชย์ครับสวัสดีค่ะท่านที่3นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท PTR กรุ๊ปจำกัดพบกับกัลยาณมิตรพรประภัยแต่งเจริญพาณิชย์ครับสวัสดีค่ะและท่านที่4นะครับเป็นฝ่าย IT ของบริษัท PTR กรุ๊ปจำกัดนะครับขอเชิญพบกับกัลยาณมิตรพรประภาแต่งเจริญพาณิชย์ครับสวัสดีครับและที่อยู่ด้านข้างผมนะครับเป็นฝ่ายการเงินนะครับของบริษัท PTR กรุ๊ปจำกัดนะครับพบกับกัลยาณมิตรรัตนาแต่งเจริญพาณิชย์ครับสวัสดีครับเรียนเชิญทั้ง5ท่านนะครับทักทายพร้อมกันเลยครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับก็เสียงปรบมือดังๆเลยนะครับวันนี้มาเป็นทีมนะครับครับต้องใช้ภาษาเรานะมาแบบกงสีรวยรวยทุกคนคืออยากรู้นะว่าบ้านนี้เขาทำกันยังไงสร้างบารมีกันอย่างไรนะครับแต่บอกจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือพี่ชายเนาะแต่ว่าพี่ชายไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วตอนนั้นยังไงครับตอนที่พี่ชายมาชวนเข้าวัดก็จริงๆพี่ชายเขาเข้าไปหลายวัดนะฮะไปกับกลุ่มเพื่อนๆค่ะแต่เขาก็ประทับใจที่วัดพระธรรมกายก็คือไปหลายวัดอยู่ๆมาประทับใจวัดธรรมกายใช่ค่ะเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบอะไรเนี่ยค่ะครับหลังจากนั้นก็มาชวนน้องๆเนื่องจากครอบครัวอบอุ่นแล้วก็แบบไม่มีอะไรก็จะมาเล่าให้ครอบครัวฟังปีน้องๆทั้งหลายก็ยังเรียนอยู่เนาะคือพี่ชายเข้าก่อนนะพี่ชายอยู่ปีปีวิศวะราชกระบังพี่ชายก็เรียนอยู่เหมือนกันแปลว่าทุกคนก็กำลังเรียนอยู่อยู่ในวัยเรียนเลยก็เลยไปชวนกันมาเอาทีนี้พอชวนกันมานี่ช่วงแรกต้องถามก่อนว่าเกิดความประทับใจอะไรแต่ละคนนี่ต้องมีความประทับใจในครั้งแรกที่มาวัดเริ่มจากคนโตก่อนแล้วกันก็ความสะอาดความเป็นระเบียบอะค่ะครับว่าวัดเนี่ยใหญ่โตแต่ว่าเป็นระเบียบจังเลยความสะอาดแต่น้องก็เดี๋ยวน้องว่าเลยครับน้องก็เขาก็บอกว่าแต่ละคนน้องว่าเลยครับคือครั้งแรกที่มากับไอ้เฮียตอนนั้นยังไม่มีรถนะคะที่บ้านก็ขึ้นรถตรงสนามหลวงอะค่ะรถของที่วัดแล้วมารถนายเลิศนะยังไม่มีแอร์ด้วยแล้วก็แอร์ธรรมชาติครับแล้วก็เข้ามาวัดตอนนี้ฝุ่นอะไรลูกรังเลยรังคาจากนะตอนนั้นเนาะใช่ใช่ครับผมนี่แข็งไปหมดเลยแข็งแล้วก็พอลงจากรถปุ๊บก็จะมีคุณป้าอายุเยอะๆ50-60มายกมือไหว้เราก่อนแล้วก็สะดุ้งเราเป็นนักศึกษาเนาะนักเรียนนะป้ามาไหว้เราก็แบบต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้อนรับสาธุชนที่ลงจากรถครั้งแรกก็เลยประทับใจการต้อนรับต้อนรับประทับใจความร้อนหรือเปล่าครับตอนนั้นยังไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะตอนนั้นยังไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังโอไงแต่ว่าคนยังไม่เยอะเท่าตอนนี้ใช่ครับนั่นคือความประทับใจที่โอ้อายุมากกว่าเรามายืนต้อนรับเรานี่คนต่อไปครับคุณประภัยครับประทับใจคือตอนนั้นมาอายุ10กว่าขวบนะคะสิบกว่าขวบใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นมันร้อนมากแล้วเราไปนั่งตรงปลายสะพานจ่า
มีรูคือวันวิสาขะแล้วจากมันรั่วแดดก็ส่องลงมาทีนี้ตรงๆเลยครับใช่แดดส่องมาแล้วร้อนมากคือแดดเมืองไทยต้องเข้าใจว่าสามารถทำให้เราแบบทะลุหมื่นฟาเรนไฮต์ได้นะคะครึ่งตอนนั้นแบบว่ามันใกล้จะถึงหมื่นฟาเรนไฮต์แล้วนั่งไว้อีกจิ๊ดนึงจะถึงแล้วโอ้โหใช่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเดินเข้าสภามาปังคือเนี่ยก่อนเข้าวัดเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราอะรอคนคนหนึ่งแต่เราอะไม่รู้ว่าเรารอใครในใจรู้สึกใช่ในใจรู้สึกว่าเรารอคนคนหนึ่งมาตลอดแต่เราหาไม่เจอว่ารอใครพ่อแม่พี่น้องก็อยู่กันครบเราก็เอ๊ะครอบครัวเราก็ครบนะใช่แล้วเรารอใครอ่ะหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้จนวันนั้นวันที่จะทะลุหมื่นฟาเรนไฮต์แล้วหลวงพ่อเดินเข้าสภาจากมาพอเห็นหน้าหลวงพ่อเท่านั้นแหละปุ๊บจากหมื่นฟาเรนไฮต์มันลดลงวืดเป็นจุดเยือกแข็งเลยสตันไปสองวิเราก็นี่ไงคนที่เรารอคอยมาตลอดชีวิตอยู่นี่เองปื้มปิ่มนั่งมองหลวงพ่อประทับใจนั่นแต่บัดนั้นคือมันแรกประทับใจใช่ใช่คือต้องบอกว่าหลวงพ่อมาดับร้อนให้เราเลยนะถูกค่ะณเวลานั้นในความร้อนหายไปหมดถูกค่ะตอนนั้นเด็กก็ยังเปรี้ยงอยู่นะมากมายค่ะนี่คือความประทับใจกันต่อไปเราเรียงพี่เรียงน้องเลยนะเรียงตามลำดับคือวันวิสาขะที่มาครั้งแรกอะค่ะคือตอนนั้นเราก็แค่อายุแค่ประมาณสัก12แล้วๆนั้นพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอลงจากรถก็จะเจอพวกป้าๆค่ะก็มายืนเข้าแถวสวัสดีเราแล้วก็งงเอ้ยวันนี้มีจวดน้อยๆเนาะใช่ค่ะสมัยก่อนจะเป็นพวกป้ายกมือไหว้เราก่อนแล้วก็โอ้โหทําไมเค้าดีจังเลยเค้ามาไหว้เราเราก็เลยชอบรู้ว่าดีประหลาดดีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เสร็จแล้วพอตอนเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดป้าก็จะเอามือเนี่ยลงไปล้างลงไปล้วงแล้วก็ทำไมถึงกล้าเอามือเนี่ยลงไปล้างเลยแล้วก็สะอาดมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยไปเจอวัดไหนที่ว่าสะอาดขนาดนี้นะคะแล้วก็ประทับใจจำได้ว่ารู้สึกว่าวันนั้นที่มาเนี่ยที่สภาจากเนี่ยยังปูสแลนไม่เสร็จเลยแล้วก่อนหน้านั้นน่ะน่าจะฝนตกถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วมันเละมากแล้วเดินมาเนี่ยรองเท้าเนี่ยติดดินหนามากเลยแล้วก็ต้องหิ้วตัวเองกันเดินกันเข้ามาบนนั่งโอ้โหแบบต้องเอาผ้าพลาสติกมาปูชุดขาวก็เลอะเทอะไปหมดเลยแต่เรามีความรู้สึกทุกคนทำไมเก่งจังเลยอ่ะนั่งสมาธิแล้วก็เงียบครั้งแรกปุ๊บเรามองก็นั่งเขานั่งสมาธิกันแล้วนั่งมองทำไมเงียบอย่างนี้สวดมนต์อะไรทำไมดังพร้อมกันแต่ว่าวัดอื่นที่เราไปเนี่ยเขาก็จะเวลาสวดมนต์เขาจะเงียบๆแต่ตอนเวลาพระให้พรหรือสวดมนต์หรือจะให้นั่งสมาธิเขาจะคุยกันเสียงดังแข่งกันใช่ไหมคะสลับกันแต่ว่าวัดเราเอ๊ะทำไมเงียบนั่งสมาธิเราก็ได้แต่มองคนอื่นมองไปมองมาโอ้ทำไมเขาเงียบกันจังเลยเหงื่อแล้วก็หลายร้อนแต่ทำไมคนอื่นเขานั่งเงียบกันจังเลยเราก็โอ้แสดงว่าเขาต้องฝึกตัวมาอย่างดีเลยใช่ไหมคะแล้วก็แล้วคือแปลกตรงที่ว่าหลวงพ่อท่านอ่ะเวลาให้นั่งสมาธิท่านจะสอนไปด้วยสอนว่านั่งยังไงเราตอนแรกมาวันแรกเราไม่คุ้นเอ๊ะทำไมหลวงพ่อท่านสอนแบบนี้เนาะแล้วจะนั่งได้ยังไงเนาะอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าจะนั่งก็ต้องใช่มันก็ต้องเงียบๆมันต้องนั่งเงียบๆแต่ทำไมหลวงพ่อท่านพูดไปแล้วทุกคนก็เงียบกันหมดเลยแล้วก็ประทับใจตรงนี้โอ้ยแล้วเวลาตอนสวดมนต์ทำไมสวดพร้อมกันน่ะแล้วมาครั้งแรกเราก็เฟ้อฟ้าแบบว่าตอนที่เวลากราบแล้วก็ต้องก้มกราบว่าพุทโธเมนาโถแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาก่อนทำไมกันเนี่ยรีบก้มก็ว่าด้วยความเฟ้อฟ้าครั้งแรกก็ไม่รู้ไงคะก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะมาแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าสนุกอ่ะมาทุกครั้งก็สนุกมากเลยชอบมากโอ้จะมีแบบเรื่องเล่าอีกเยอะค่ะจะไม่ต้องเล่าคนนั้นมากคนนั้นมากต้องแบ่งกันของจุ่มนี่ก็คือเด็กสุดนะคะก็มาครั้งแรกเนี่ยก็9ขวบนะคะมาแล้วก็จำได้ที่ประทับใจนะคะก็คือไปเดินเป็นตัวแทนอัญเชิญดอกไม้ที่แถวตรงหน้าโบสถ์อะค่ะแล้วครับแล้วรู้สึกแบบเรายึดจังเลยอะเราแบบอยู่ในขบวนดีจังนู่นนี่นั่นคนก็แบบข้างๆโอ้โหเราเหมือนแบบประมาณเทพธิดานางฟ้าอะไรเงี้ยเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบอาหารพิเศษตอนนั้นก็จะแบบอุ้ยดีจังเลยหมูแฮมหมูยอนู่นนี่เด็กๆโอ้ยน่ากินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกมีความสุขสนุกดีค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นความประทับใจแต่ละท่านแล้วก็จะมาพี่ชายก็จะเป็นผู้นำครับทั้งเรื่องชวนมาวัดเรื่องของการทำบุญใช่ค่ะแล้วเราชวนทำบุญได้คุยกันยังไงครับช่วงแรกๆตอนที่พี่ชายอยู่
ก็ว่าคือที่บ้านเนี่ยว่าไงว่าตามกันนะคะก็ช่วยกันทำช่วยกันทำธุรกิจหน้าที่การงานแล้วก็จะมาวัดเนี่ยค่ะเรื่องบุญงานบุญด้วยคือต้องคุยกันประชุมกันหรือเปล่าก็คุยกันได้ทุกเรื่องค่ะเนื่องจากอบอุ่นใกล้ชิดกันนะคะครับค่ะแล้วธุรกิจที่เริ่มต้นที่ตอนนั้นทำคือพี่ชายพอจบจากวิศวะก็นำไปทำงานอยู่บริษัทฝรั่งอยู่หลายปีค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ออกมาเปิดบริษัทส่วนตัวนะคะนำเข้าจานรับสัญญาณดาวเทียมนะคะซึ่งตอนนั้นหลายสิบปีก่อน20กว่าปีก่อนก็บูมมากอ่ะนะคะก็นำเข้ามาอะไรก็ไซซิ่งใหญ่เลยธุรกิจใหญ่ค่ะพวกเราก็เป็นลูกเราก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือเป็นธุรกิจของครอบครัวเลยบางงานถูกค่ะแล้วทีนี้มาเรื่อยๆตอนนี้มาเรื่อยๆบอกช่วงแรกๆเนี่ยมาแค่ครึ่งวันใช่ค่ะเราก็ไปครึ่งวันหลังเราก็ไปช้อปปิ้งมากไปหาร้านอาหารอร่อยๆทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทั้งครอบครัวแบบครอบครัว enjoy eating มากค่ะที่บ้านนะคะคือจะมาอย่างนี้เรื่อยๆครึ่งวันมาแล้วก็ไปแล้วก็อาทิตย์มาทุกอาทิตย์ต้นเดือนค่ะนะครับแต่ก็ไม่ได้มาทุกอาทิตย์ทุกต้นเดือนนี่มาทุกต้นเดือนมาแน่แล้วงานบุญใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครึ่งนึงก็ไปตามภาษาตามโลกอะค่ะเราก็ยังติดโลกอยู่นะหลวงพี่บางรูปแบบนี้ก็รวยครึ่งชาติอะท่านก็แซวอะค่ะแซวนะพระอาจารย์ก็แซวใช่ใช่เรือแค่ครึ่งเดียวค่ะไม่รวยทั้งชาติก็อยู่ไม่เต็มวันไงค่ะนั่นครับแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามาแต่ละคนต้องมีจุดเปลี่ยนคือประทับใจมีแล้วแล้วก็มาเรื่อยๆค่อยๆทำสั่งสมบุญจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้เราว่าเราต้องมาต้องเต็มเหมือนคนอื่นแล้วโดยที่พระอาจารย์ก็ไม่ต้องแซวแล้วประมาณนี้ครับก็คือตอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยมีปัญหามีเรื่องอะค่ะก็หาเรื่องครับเขาหาเรื่องให้อะไรอย่างเงี้ยปีน่าจะ41 42ประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้แล้วเราต้องอยู่เต็มวันหลวงพ่อหายไม่ได้เราต้องอยู่เป็นกำลังใจให้ท่านแต่ไม่คิดว่าหลวงพ่อหายไม่ได้หลวงพ่อให้อะไรเราหรือเปล่าตอนนั้นเริ่มกลับมาคิดหรือเปล่าคือเราท่านน่ะให้อะไรกับครอบครัวกับทุกคนค่อนข้างเยอะมากนะคะทั้งกำลังใจทั้งอะไรอยู่ใกล้ท่านมีแต่ความเย็นกายเย็นใจนะคะคุณกอบอกว่าแม้มาได้ครึ่งวันเนี่ยครับก็ได้จากท่านเยอะใช่ค่ะต้องใช้คำนี้ก่อนนะใช่ใช่ค่ะไม่ได้เราต้องมาแล้วใช่ชีวิตในครอบครัวธุรกิจหน้าที่การงานเราก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะนี่ของคนนี้นะคนอื่นจุดเปลี่ยนสำคัญคืออะไรคำสอนประทับใจและคำสอนหรือว่านี่เหตุการณ์วิกฤตคือหลวงพ่อท่านก็จะสอนแบบว่าให้เราลดละเลิกสมัยก่อนเนี่ยคือไม่ว่าจะแมงสาบหนูหรือว่ามดอะไรเงี้ยจัดการหมดคนจัดการทำเป็นไม่เห็นบ้างก็คือมีปัญหาเราก็จะเคลียร์ร้านอะไรยาเยอะรวยค่ามันเขาเยอะอะไรเงี้ยพอหลวงพ่อสอนหรืออะไรเงี้ยก็คือเลิกเลยตรงนั้นก็เลิกไปได้ทำให้เราเปลี่ยนชีวิตไปใช่ๆก็รู้สึกดีแต่ก่อนนี่คือบี้มดบี้แบงสันนี่เฉยๆไม่รู้สึกว่าเราผิดพอเดี๋ยวนี้พอเข้าวัดเนี่ยเผลอเหยียบมันตายเนี่ยรู้สึกไม่ดีแล้วรีบตักบาตรให้เลยต้องแผ่เมตตาต้องทำบุญให้เลยใช่ใช่ค่ะคือเราเปลี่ยนขนาดนั้นเลยใช่ใช่ค่ะเข้าวัดแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะครับผมจากสมัยก่อนนี่คือถ้าใครหนึ่งมาก็สองกลับเลยหนึ่งก็ติดมาสองตอนนี้ก็หนึ่งมาก็นับถึงสิบก่อนถ้าไม่ไหวนี่เราก็ต้องลุยเหมือนกันใจเย็นขึ้นก่อนสร้างแบรนด์นี่กำลังสั่งสมแก้ไขตัวเองอยู่แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดดีขึ้นค่ะมาคนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันคือจุดเปลี่ยนของที่บ้านที่เรามาวัดทุกอาทิตย์เนี่ยก็คือตอนปี4041ที่วัดเราโดนใส่ร้ายค่ะเพราะฉะนั้นไอเฮียที่เป็นพี่ชายอะค่ะก็เลยบอกว่าเราต้องมาวัดทุกวันอาทิตย์หนึ่งเราเพิ่มบุญให้กับครอบครัวของเราสองเรามาเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพยานยืนยันในความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดังนั้นทั้งบ้านของเราจึงมาวัดทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดจนถึงปัจจุบันวิสาขะปีนี้ครบ32ปีของการสร้างเมื่อก่อนกี่คนนะครับเมื่อก่อนรวมแล้วกี่คนที่มากันหมดครอบครัวกี่คนครับสี่เจเนเรชันเรามี4เจเนเรชันมีตั้งแต่อาม่าพ่อแม่แล้วก็รุ่นพวกเราแล้วก็รุ่นหลานมา4เจเนเรชันเราจะมาวัดด้วยกันแบบนี้ทุกอาทิตย์แต่ตอนนี้เหลือแค่2ใช่ลูกกับหลานเจเนเรชันใช่ค่ะอาม่าอยู่บ้านดังนั้นพวกเรามีคติประจำ
เป็นเหมือนกฎบ้านว่าจันทร์ถึงเสาร์คุณจะไปไหนก็ได้ทำงานให้เสร็จเรียบร้อยวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวซึ่งเป็นกฎตายตัวว่าทุกคนต้องมาวัด อันนี้เป็นคอนเซปต์เลยเป็นคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์เลยใช่ค่ะแล้วมีที่วัดจันทร์ถึงเสาร์ทำอะไรก็แล้วแต่ละบุคคลแต่วันที่ต้องมารวมกันที่วัดใช่ค่ะต่อครับตอนนี้แบ่งกันพูดวันนี้แบ่งกันจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนก็จะเหมือนกับพวกพี่ๆที่เขาบอกมาค่ะก็คือพี่ชายเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็คือเราก็ต้องมานั่งสมาธิกันให้เต็มวันเพราะว่าไม่งั้นเราจะรวยแค่ครึ่งชาตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาว่าไงเราก็ว่าตามกันเพราะว่าเราเชื่อพี่ชายอยู่แล้วเรารู้ว่าพี่ชายมอบแต่สิ่งที่ดีๆให้เราไม่เคยที่จะขัดแย้งกับเขาเลยเพราะเขาบอกว่าเส้นทางนี้ดีนะแล้วเราก็มาพิสูจน์แล้วค่ะว่ามันดีจริงแล้วเราก็เลยจะมาอย่างนี้ตลอดมาวัดเนี่ยเหมือนอย่างพี่ๆเขาพูดก็คือเหมือนมาปิกนิกเพราะว่าเราจะทำกับข้าวกันมากินกันมาเฮฮากันเรามีความสุขมากเหมือนเป็นวันพักผ่อนวันอาทิตย์ที่เรามาวัดกันนะคะแล้วช่วงที่เรายังเรียนอยู่ตอนเล็กๆเนี่ยเราไปอยู่แผนกไหนมั่งอะไรหรือเปล่าก็มีค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นอาสาสมัครพวกแบบถือดอกไม้อย่างที่น้องเขาบอกก็จะไปด้วยกันไปด้วยกันใช่ค่ะใช่แล้วก็อย่างไปเป็นตัวแทนถือเทียนบ้างเวียนเทียนนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังมีแรงแต่ตอนนี้แก่แล้วก็ไม่ไหวตอนนั้นยังเด็กตอนนั้นยังเด็กๆอะค่ะแล้วก็ชอบก็คือมีงานอาสาสมัครอะไรก็ไปล้างจานสมัยก่อนล้างจานแล้วยังเป็นจานสังกะสีจำได้จานสีขาวช้อนสีเขียวจะช้อนต้องระวังว่าบาดปากใช่เพราะมันกระเทาะใช่ใช่แล้วสนุกมากเวลามาเนี่ยมากินข้าวฟรีชอบมากช่วงเล็กๆนะคะช่วงเล็กๆที่มาครั้งแรกคือมากินข้าวฟรีแล้วก็มาช่วยงานมาแล้วก็มาล้างห้องน้ำเช็ดเสืออะไรเงี้ยค่ะเก็บเสือทำอะไรเงี้ยสนุกสนานชอบมากสาธุคนเล็กคนน้อยคนสุดท้องคือโดยปกติจุ๋มก็ตามพี่ๆเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็ว่ายังไงว่าตามกันอยู่แล้วแล้วก็มาวัดรู้สึกแบบสนุกดีแล้วก็มีความสุขอะค่ะคือได้เจอพี่ๆน้องๆแล้วเราอย่างสมมุติว่าเราเดินมาแล้วเราเหมือนเข้าที่จอดรถหรือว่าลานจอดรถด้านล่างเมื่อก่อนเนี้ยคือจะเป็นลานโล่งๆด้านบนเวลาเข้ามาปุ๊บโหยคนเยอะมากเลยอ่ะเรารู้สึกดีจังเลยอ่ะแบบทำไมคนมาเยอะจังเลยจะชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วก็เท้าความมันนิดนึงอย่างที่ผ่านมาเมื่อวันที่26นะคะพอได้ทราบข่าวปุ๊บก็ขับรถเข้ามาเลยปุ๊บพอจอดลานจอดรถเต็มแบบแล้วก็เดินคือเสื้อหลากสีมากจูงลูกจูงหลานจูงทุกคนแล้วเดินเรารู้สึกแบบอบอุ่นเรากลับมาบ้านเราต้องมากลับมาบ้านเราวันนี้อ่ะรู้สึกดีอะค่ะโอ้สาธุพอบ้านของเราเรามาจะเริ่มต้นยังไม่มีอะไรแล้วเราก็ช่วยกันเป็นอาสาสมัครพอโตขึ้นเราก็เริ่มรวยมาทำธุรกิจแล้วก็เป็นกองเสบียงครับก็คือบอกว่าทุกบุญทุกภารกิจเนี่ยเราทำเต็มที่มาตลอดต้องบอกว่าใจก็ว่าสุดๆเลยใช่ต้องบอกว่ากองใหญ่กองแรกของเรานี่เอ็มนี่ก็คือฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เรารู้ว่ามหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยเป็นบุญใหญ่มากๆที่หลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อให้บุญกับพวกลูกๆใช่ไหมคะเราก็บอกเราก็ต้องสุดๆก็เลยเป็นเอ็มแรกของครอบครัวเอ็มแรกนี่ต้องประชุมกันยาวไหมไม่นะคะไม่นะคะเรื่องบุญเนี่ยเราคุยกันคำเดียวก็คำเดียวเลยใช่รู้เรื่องทำเลยทำเลยค่ะที่บ้านจะไม่มีข้อแม้เงื่อนไขมีคือพอพูดปั๊บถ้ามีก็คือโอเคเลยค่ะไม่มีก็ยังทำไม่มีก็ทำไม่มีก็ทำไม่มีก็ทำค่ะที่บ้านไม่มีปัญหาในเรื่องการทำบุญค่ะคือที่บ้านจะมีอุปนิสัยอย่างนึงที่เหมือนกันทั้งบ้านคือพอเวลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปิดโปรเจกต์ปั๊บเราจะรีบแบบทันทีก่อนเราต้องรีบอย่างนั้นเลยใช่เราต้องรีบก่อนเพราะว่าเรากลัวรวยช้าครับผมเราก็ต้องแบบทำเลยโดยที่บอกว่าคือทั้งบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นการกระทบกระทั่งมันมีอยู่แล้วแต่เรื่องเดียวในบ้านเราที่พวกเราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะคือเรื่องการทำบุญสาคือแค่ว่าบุญเป็นตัวเชื่อมใช่ค่ะคือถ้างุดงิดทะเลาะกันแต่พอพูดเรื่องบุญนี้จบเลยใช่ค่ะเป็นเรื่องแปลกแต่จริงเนาะใช่ค่ะเราไม่เคยค้านกันเลยนะคะไม่เคยค้านกันเลยว่าคนนี้อยากทำบาทนึงคนนี้อยากทำสองบาทคนนี้อยากทำสามบาทเราก็บอก10 บาทเลยเออก็10 บาทก็10 บาทเลยเต็มๆไปเลยจุดๆณเวลานั้นใช่ค่ะถ้าประธานรองก็ประธานรองไปเลยไม่ต้องคิดมากใช่ค่ะ
แล้วพอเวลาที่เราทำบุญถึงจุดหนึ่งอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าทำน้อยกว่านี้ไม่ได้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราป่ะมันไม่ใช่ครอบครัวเราป่ะเรารู้สึกไม่ปลื้มปิ่มมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องทำให้สุดๆไปเลยแน่นอนจากธุรกิจตอนที่พี่ชายอยู่ก็คือเรื่องดาวเทียมแล้วมาเปลี่ยนธุรกิจตอนไหนครับปัจจุบันเนี่ยมาเปลี่ยนตอนคือดาวเทียมเนี่ยมันเป็นซีซันนิ่งเป็นสินค้าที่มันเป็นฤดูกาลพอถึงจุดนึงมันจะอิ่มตัวหลังจากนั้นมันจะดาวลงซึ่งพอการดาวลงเนี่ยพี่ชายเขาก็มองเห็นแล้วว่ามีแต่น้องผู้หญิงแล้วตัวของเราไม่แข็งแรงมีปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นเขาพี่เขาก็ห่วงพี่เขาก็พยายามใช่พยายามหาว่าอะไรที่เหมาะกับน้องที่เป็นผู้หญิงที่อยู่กับบ้านได้ทำได้หาเงินใช้ได้วันหนึ่งพี่ชายพูดเสมอว่าวันหนึ่งเฮียไม่อยู่พวกเธอต้องอยู่แล้วดูแลพ่อกับแม่ได้พูดเหมือนเป็นลางใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งก็ไปจริงๆด้วยคือเขาสั่งไว้แล้วเขาเตรียมแผนไว้ให้น้องทุกคนคือส่งน้องคนนี้ไปเรียนการเงินไปเรียนบัญชีไปเรียนการตลาดเอวีติงคือมาแล้วมาประกอบร่างเป็นบริษัทหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครคือตอนแรกก็บอกว่าเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมบริษัทนี้เริ่มจากศูนย์ค่ะไม่มีเงินกู้แบงค์แบงค์ก็บอกต้องทำอะไรนะโปรเจกต์ไปเสนอว่าเราจะต้องเคลียร์นี่รายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยจะใช้นี่เขาได้ไหมเราไม่เคยเปิดบริษัทนี่คะใช่ไหมคะแบงค์ก็จะปล่อยสินเชื่อก็ไม่ชัวร์กับเราก็ต้องเอาโปรเจกต์ไปเสนอนั่นทีมงานเบื้องต้นก็นี่นั่งอยู่นี่เนาะแค่นี้แหละค่ะทีมงานแล้วที่ลูกค้าที่เราตอนนั้นประมาณกี่รายตอนแรกๆก็แค่ไม่ใช่บัญชีบัญชีแค่ตอนแรกๆเอาแต่คนรู้จักอ่ะบริษัทเพื่อนพี่ชายมั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆที่เขาเชื่อถือเราอยู่นะคะก็ให้เขามาเขาก็เริ่มมาทำมีแค่10กว่าบริษัทเองค่ะซึ่งเราบอกแต่ละคนที่ไม่ได้จบมาด้านนี้นะแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมไปเรียนเพิ่มเติมเอาพี่ชายเอาไปเรียนเรื่องนี้แล้วก็มาทำตรงเนี้ยดูแล้วน่าจะรุ่งสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายใช่ค่ะก็จบบัญชีมา3คนมีเกียรตินิยมบัญชีคนนึงนี่ก็เลยมาทำตรงนี้คือไม่มีประสบการณ์มาก่อนใช่ค่ะแต่ดูแล้วว่าอาชีพน่าจะเหมาะสำหรับครอบครัวน้องๆคุณง่ายพี่ชายบอกเป็นน้ำซึมบ่อทรายก็ทำไปได้เรื่อยๆมีกินมีใช้ทุกเดือนอะไรเงี้ยครับก็ทำไปตั้งแต่ปีไหนครับเริ่มต้นก่อนบริษัทนี้ปี34ถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันใช่ค่ะยังทำอยู่คือบุญทั้งหลายที่ทำหลังๆนี่ก็จากบริษัทนี้แหละใช่ค่ะจนเริ่มต้นแค่เพื่อนๆและปัจจุบันกี่รายครับที่เราต้องดูแลยังไงครับ200กว่าเกือบ300แล้วเราก็เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพด้วยนะคะซึ่งมีทั่วกรุงเทพนี่แค่30กว่าบริษัทที่ได้มาตรฐานของ ISO ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับผมเพราะอาชีพนี้แหละที่ทำให้เรามีวันนี้ถึงว่าเราก็จะทำภารกิจหรือเป็นกองเสบียงได้แต่ที่ผ่านมาที่ที่เราอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเช่าใช่ไหมมันเป็นเซ็งค่ะก็คือเหมือนเช่าอะค่ะกี่ปีครับ30ปี30ปีจะหมดสัญญาจะสิ้นเดือนกรกฎาคม60อีกปีตรงนี้แหละจะต้องมาถึงอนุภาพของคุณยายใช่ค่ะมันจะหมดสัญญาแล้วถูกค่ะอืมทีนี้พี่สาวคนโตก็บอกว่าเอ้ยมันต้องหมดเราต้องย้ายออฟฟิศใช่เราจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหาครับหาก็ต้องเอาใกล้ๆละแวกออฟฟิศเดิมเพราะว่าพนักงานอยู่ใกล้ๆแถวนั้นครับผมก็หาแล้วพี่เขาก็ไปเจอตึกซึ่งมันอยู่ริมถนนใหญ่เลยเป็นถนนใหญ่ใช่ซึ่งแปลกมากเลยตึกเนี้ยปล่อยล้างมานานมากครับแล้วเขาก็ไม่เคยขึ้นป้ายเพราะเจ้าของรวยเขาก็ไม่เคยขึ้นป้ายขายจนวันหนึ่งพี่สาวไปเจอว่าเอ้ยนี่เขาขึ้นป้ายนะขึ้นป้ายแล้วนะเขาขึ้นป้ายอยากซื้อไหมก็หันมามองหน้ากันถามประโยคแรกเลยเจมีเงินเหรอ มีเงินที่เขาขายเท่าไหร่ตอนนั้นรู้ไหมรู้ค่ะเอารู้ด้วยค่ะมีเงินไหมล่ะเจมีเงินเหรอคือเรารู้เพราะเราทำบัญชีเรารู้เราดูเงินไอ้คุณดูเงินอยู่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีเราไม่มีเงินเพราะว่าเราทำบุญหมดเวลาที่เราทำบุญเนี่ยเราทำบุญแบบชนิดที่เรียกว่าเราไม่เหลือเผื่อสำรองสำหรับความปลอดภัยในชีวิตตอนที่เราอายุมากอ๋อไม่ได้เผื่อตรงนั้นเลยไม่มีเผื่อทำไมครับทำไมถึงทำไมเต็มที่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาก่อนกันไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเต็มที่เอาวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนใช่
เพราะฉะนั้นเวลาเราทำบุญเนี่ยเรารู้อย่างหนึ่งว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยต้องการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นกองเสบียงเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุด มันต้องที่สุดเท่าที่เรามีหลวงพ่อบอกว่าเราทำบุญไม่หมดตัวนะลูกเคยเมื่อ10ปี20กว่าปีที่แล้วอ่ะเอาเงินก้อนสุดท้ายถอนมาปิดแบงค์เลยนะคะวิ่งไปค่ะถวายหลวงพ่อข้างรถข้างรถเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อหมอบอกคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะ2ครับผมเอาเงินกวาดหมดทั้งครอบครัวเอาไปถวายหลวงพ่อใช่ค่ะกราบถวายท่านว่าหลวงพ่อเจ้าขาเนี่ยเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตลูกนะเจ้าค่ะถวายหลวงพ่อท่านพูดบอกว่าไม่หมดจะลูกคนทำบุญไม่มีหมดตัวสาธุและจริงๆก็ไม่หมดไม่หมดค่ะก็มาเรื่อยๆให้ได้ทำบุญเรื่อยๆทุกทีเลยได้ทำทุกบุญด้วยทำทุกบุญทีนี้เราต้องซื้อตึกมันไม่มีตังค์นี่ไม่มีตังค์เอายังไงล่ะครับพี่คนโตอะไรเนี่ยก็ลึกๆก็เชื่อมั่นเรื่องบุญนะลึกๆก็น้องสาวจริงๆมีตึกแถวบางแคแต่มันอยู่ในซอยก็คือเรามีความรู้สึกมีความรู้สึกต้องอยู่แถวๆเนี้ยที่เก่าๆเนี่ยแหละน่าจะดีกว่าเดิมด้วยแต่กลัวไม่เล็กกลัวไม่เล็กกลัวคนมีบุญยังจะอยู่ในซอยได้ไงท่านบอกต้องอยู่ถนนใหญ่นั่นว่าอย่างนี้ผมไม่ได้ก็ให้กำลังใจว่ามีบุญยังต้องอยู่ถนนใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็เลยก็หาคือหามาหลายเดือนเหมือนกันนะคะแล้วแวกแถวนั้นเนื่องจากว่าพนักงานเขาตั้งมีบ้านมีอะไรอยู่แถวนั้นเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขามันกระทบเยอะค่ะก็เลยว่ายังไงเรื่องแถวนั้นเนี่ยทำเลก็ดีมากนะคะไปไหนสะดวกมากสีลมสาทรไปฝั่งทนไปนนทบุรีไปอะไรอย่างเงี้ยไปได้หมดเลยค่ะมี BTS BRT ค่ะใกล้ห้างได้ค่ะมีครบค่ะแล้วก็เลยไปเล็งๆเจอค่ะก็เลยขึ้นป้ายคือน้องสาวไปแบงค์อะไรก็เดินทุกวันเขาบอกเขาก็ไม่เห็นเขาก็บอกเขาไม่เห็นก็ยังงงไอ้เราก็เลยบอกเราขับรถยูเทิร์นตรงนั้นเสร็จเอ๊ะเห็นพอดีก็เลยเจอได้เบอร์ก็โทรเลยค่ะโทรปุ๊บก็ติดต่อติดต่อปุ๊บเราก็เอาไงก็มาบอกน้องๆเฮ้ยพี่เจอเจ๊เจอตรงแถวนี้แล้วนะน่าจะโอเคแล้วเจ๊มีเงินเหรอบอกเดี๋ยวก็มาแหละเราคนมีบุญอย่างที่หลวงพ่อบอกมากราบหลวงพ่อไม่มีเงินก็กู้แบงค์ก็คิดแค่นี้ใช่ไหมคะครับค่ะก็เริ่มดำเนินการเลยดำเนินการอ๋อก็เราก็ไปถามแบงค์ที่หนึ่งก่อนแบงค์ที่หนึ่งเนี่ยคือเขาเป็นอยู่ใกล้ๆตึกที่เราจะซื้อก็คิดเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่เขา10กว่าล้าน10กว่าล้านนี่แหละครับซึ่งเราไม่มีซึ่งเราไม่มีตังค์เราพูดอย่างเชื่อมั่นว่าเราไม่มีตังค์ถ้าเราจะได้ตึกนี้เราต้องกู้แบงค์เท่านั้นมาทำธุรกิจของเรานี่แหละใช่ค่ะไปกู้ไปติดต่อแบงค์ที่1แบงค์ที่1บอกอ๋อกู้ไม่ได้นะคะพี่เพราะว่าตึกนี้มันเป็นที่ดินตาบอดแบงค์ไม่รับแบงค์ไม่รับที่ดินตาบอดตึกให้ด้วยนะที่ก็มองว่าตาบอดเนี่ยใช่ค่ะเป็นยังไงตาบอดเราก็อ้าวงานเข้าแล้วตาบอดไม่ให้เหรอเขาไม่ให้กู้อ่ะไม่ให้กู้เราก็ซื้อไม่ได้แต่เราสิทธิ์มีครูเราไม่สนใจเราไปแบงค์ที่2แบงค์ที่2เราก็ไปแบงค์ที่2ปั๊บแต่ไม่มั่นแล้วไงเริ่มความเชื่อมั่นลดถอยลงความเชื่อมั่นแบบไม่ผ่านไม่ให้เหตุผลอะไรเลยอยู่ๆก็บอกไม่ได้ไม่ได้แบงค์ที่2ไปแบบส่งเรื่องเข้าไปทำเรื่องกู้ปุ๊บแต่เพื่อความมั่นใจเราสิทธิ์มีครูเราก็ทำงานแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนครับห้องนอนเนี่ยตอนเที่ยงคืนครึ่งจำได้เลยนะคะเที่ยงคืนครึ่งเลิกงานเดินขึ้นไปปั๊บบนหัวนอนบนหัวเตียงนอนจะมีรูปคุณยายอัพภาพเป็นรูปภาพคุณยายให้ด้วยอยู่ภาพคุณยายมีภาพคุณยายด้วยอ่ะเป็นรูปภาพนะคะคือคุณแม่ได้ภาพของคุณยายแล้วไปเข้ากรอบวิทยาศาสตร์ไว้แล้วอยู่ติดบ้านเรามานานมากแล้วแล้วก็เนื่องจากเป็นคนที่เข้าวัดแต่เด็กดังนั้นเนี่ยวันอาทิตย์เราจะมากราบคุณยายที่ครัวยามาคุณยายอยู่แล้วครับเพราะว่าชอบเวลาถวายปัจจัยคุณยายเนี่ยคุณยายจับมือเราเพราะเราเป็นผู้หญิงไงคะเวลาคุณยายเวลาถวายปัจจัยคุณยายคุณยายจับมือเราได้แต่เท่าอ่ะเราก็จะรู้สึกอบอุ่นปื้มปิ่มแต่เวลาถวายปัจจัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรับประเคนผ่านท่านรับประเคนไงมันคนละฟิลก็จะชอบไปถวายปัจจัยคุณยายเพราะว่าคุณยายได้จับมือแล้วก็คุณยายจะบอกว่าให้บุญให้ได้บุญกับยายเยอะๆนะจ๊ะอย่างงี้แต่ยายไม่อยู่แล้วยายไม่อยู่แล้วแต่ว่าจำได้อย่างหนึ่งว่าคุณยายเคยพูดบอกว่าไม่ว่ายายจะมีชีวิตอยู่หรือว่าคุณยายจะละสังขารไปแล้วยายก็ช่วยเราได้อ่ะจัดการเลยใช้เทคนิคนี้ขึ้นไปเที่ยงคืนครึ่ง
อยู่ต่อหน้าลูกคุณยายกับคุณยายเจ้าขาลูกมีปัญหาเนื้อๆๆร้องไห้ไปร้องด้วยนะดราม่าเล็กน้อยร้องไห้ไปไม่มีทางออกไงคะร้อง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 แล้วก็เหมือนเล่าให้คุณยายฟังว่าเราเจอปัญหาแบบนี้เรามีปัญหาเราทำยังไงอะชีวิตพนักงานอีกเป็น10ชีวิตในมือเราต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบไม่ใช่ครอบครัวพี่น้องเราเฉยๆเราจะทำยังไงเราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงพัฒนาละเอียดยิบยิบทุกอย่างเลยเล่าทุกอย่างใช่เกิดขึ้นครับร้องไว้ร้อง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 ไปสักแป๊บนึงครับอยู่ๆคุณยายกับพิบตาปุ๊บรูปในรูปเลยนะใช่ในรูปเนี่ยค่ะพอคุณยายกับพิบตาปุ๊บเราเฮ้ยตอนแรกเนี่ยน้ำตาแบบเหมือนท่อก๊อกแตกป้าบ้าร้องมันแบบปิดก๊อกเลยปุ๊บจริงๆหรือเราคิดเองหรือยังไงหรืออะไรหรือน้ำตากลบหรืออะไรคิดเปิดไฟเปิดไฟทั่วห้องเปิดไฟหมดเลยเช็ดน้ำตาให้แห้งเอาละตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติดูใหม่คุณยายเจ้าค่ะบอกท่านอีกใช่บอกท่านอีกคุณยายเจ้าค่ะเมื่อกี้ที่ลูกเห็นคุณยายกับพิบตาเนี่ยของจริงใช่ไหมเจ้าค่ะคือคุณยายรับรู้ใช่ไหมเจ้าค่ะว่าลูกมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็คืออธิษฐานบอกคุณยายคุณยายเจ้าค่ะอีกทีได้อันนี้เลยเหรอเอาชัวร์ชัวร์เลยขอให้เอาชัวร์ชัวร์อีกทีได้ไหมเจ้าค่ะคือเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้คิดไปเองนะครับท่านก็กับพิบตาอีกทีปุ๊บคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคุณยายโอ้โหกรี๊ดอ่ะครับกรี๊ดแบบกรี๊ดสนั่นแต่เที่ยงคืนครึ่งไม่กล้าลงมาเล่าให้ใครฟังก็นอนกันหมดแล้วใช่ค่ะพอตอนเช้าลงมาข้างล่างก็บอกกับพี่ๆน้องๆว่าเนี่ยเมื่อคืนยังเห็นคุณยายกับพิบตาให้อ่ะบนรูปอ่ะซึ่งพี่น้องทุกคนเนี่ยเขาเจออนุภาพหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นปกติก็เลยบอกเอ้ยดีจังเลยนะก็ปื้มปิ่มกันเล็กน้อยป้าแปดโมงผู้การแบงก์ก็โทรมาผู้การแบงก์ที่สองโทรมาคุณยายครับตกลงว่าแบงค์เขาให้คุณยายกู้นะครับส่งเอกสารได้เลยครับหนูนี่นั่นyes แอบนะครับแอบนะดีใจมาก yes สำเร็จไปขั้นนึงสำเร็จไปเขาบอกว่าอ๋อตกลงที่มันไม่เป็นที่ตาบอดแล้วนะคะครับการไม่ตาบอดไปเฮ้ยไม่ตาบอดได้ไงวะนี่เมื่อแบงค์ทุกแบงค์เขาต้องมีมาตรฐานเดียวกันใช่แต่ว่าแบงค์ที่สองบอกเราว่าไม่ใช่ที่ตาบอดถ้าไม่ใช่อนุภาพคุณยายจะเป็นอะไรคะเราก็ตอบไม่ได้ดีใจแล้วนี่อนุมัติแล้วส่งเอกสารนู่นนี่นั่นไปใช่ปึ๊บผ่านไป20กุมภาคือเราอ่ะจะต้องโอนตึกภายในวันที่8มีนาคมนี้ซึ่งพอแบงค์บอกว่าอนุมัติว่าให้กู้ได้เราก็รีบไปวางประจำเลยเท่าไหร่ล้านหนึ่งโอ้โหวางไปเลย 1M วางไปเลยไหนๆเราจะซื้อได้อยู่แล้วรออะไรครับวางไม่ได้ตามสัญญาถ้าไม่ได้ปุ๊บใช่ใช่คือเขาบอกว่าถ้าไม่โอนวันที่8เขาลิบมาจำโอ้ล้านนึงนะล้านนึงนะพอมาล้านบาทไทยพอมาวันที่20กุมภาแบงค์ที่2ก็โทรมาขอโทษนะครับคือว่าเอกสารคุณมีปัญหาครับเพราะว่าสเตทเมนต์คุณไม่สวยเลยมันจะสวยได้ไงอะคะพี่น้องคะมันไม่มีอะไรคือเอาเงินมาทำบุญหมดมันไม่มีอะไรให้สวยเอาแล้วพี่เริ่มเครียดแล้วงานเข้าแล้วไหนจะ1ล้านไหนจะไม่ได้ตึกไหนจะพนักงานไหนช่วงนี้กำลังหน้างบปิดงบไม่เสร็จโอ้โหประเดประดังเอามุกเดิมครับคุณยายแบงค์ที่3เราสิทธิ์มีคู่เราอย่าหยุดถ้าไม่ถึงที่สุดต้องสู้ต่อไปนะคะครับสู้ต่อไปแบงค์ที่3ส่งเรื่องวันที่20กุมภามีเวลามีเวลาอยู่ประมาณ10กว่าวันซึ่งผู้การแบงค์ที่3เขาก็บอกว่าพี่คะมันเป็นไปไม่ได้นะคะการอนุมัติกู้เนี่ยอย่างน้อยขั้นต่ำใช้เวลา1เดือน1เดือนนี่สิบกว่าวันพิจารณาเอกสารสถานที่พักนอนใช่ค่ะ1เดือนเดี๋ยวเรามีเวลาแค่10วันใช่ค่ะเรามีเวลาแค่นี้แล้วก็แต่เขาก็พูดให้กำลังใจสุดท้ายเราว่าแต่จะพยายามให้ที่สุดพยายามเขาก็ทำงานด้านเอกสารเขาไปเขาก็พยายามเราก็ใช้วิชาพุทธศาสตร์ที่เราล่ำเรียนมาช่วยชีวิตเราก็ใช้บุญเดิมอีกบุญเราเยอะใช่แล้วก็อธิษฐานไปอีกคือเวลาที่เรามีปัญหาปกติเนี่ยเรากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อขอกำลังใจแต่ช่วงนี้นะเป็นที่รู้กันเราก็เลยไปกราบคุณยายใหม่เหมือนเดิมก็ขึ้นไปรูปเดิมรูปเดิมที่เดิมที่เดิม
เปิดไฟทีนี้เปิดไฟสว่างสว่างแล้วเปิดไฟสว่างสว่างเพื่อความมั่นใจเที่ยงคืนเป็นเวลาดีของเราเที่ยงคืนอีกแล้วเที่ยงคืนอีกแล้วค่ะเพราะว่าเราวัยรุ่นเรานอนน้อยเราก็ขึ้นไปเราก็ไปกราบคุณยายก็คุณยายเจ้าขาแม่งไม่ให้กู้อ่ะนี่ล้านหนึ่งเลยนะเจ้าคะล้านหนึ่งจะต้องให้มันจะหายแล้วนะจ๊ะให้เขาสู้มาทำบุญหลอกคุณยายดีกว่านะเจ้าคะอ่ะก็อ้อนเล็กน้อยครับก็ขอไปอธิษฐานไปขอไปปุ๊บคุณยายกระพริบตาครั้งที่สามนี้เฮ้ยมันใช่เลยอ่ะโหกรี๊ดตอนนั้นเนี่ยคือกระโดดอะค่ะกระโดดเลยนะใช่กระโดดแบบกระโดดดีใจอ่ะยายรับรู้อีกแล้วใช่ๆคือคุณยายรับรู้แล้วอ่ะแสดงว่ามันต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าแบงค์จะอนุมัติวงเงินกู้ได้เร็วขนาดนี้แต่ว่าคือเรารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณยายกระพริบตาให้เราคุณเราจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวเราเราก็เลยพอเช้ามาเนื่องจากรีบค่ะก็เลยยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังจำได้วันที่5มีนา5มีนาไปกับคุณยายตอนเที่ยงคืน5มีนา6มีนา6มีนา6โมงเย็นครับผู้การแบงค์กระทงพี่คะแบงค์อนุมัติวงเงินกู้แล้วนะคะกู้เต็ม 100% โอ้โหคนลุกเลยนะเนี่ย 100% ด้วยใช่คือไม่น่าเชื่อแล้วภายใน10กว่าวันเขาบอกมันเป็นเคสซึ่งแบบผิดปกติของแบงค์มากเลยแบงค์เขาไม่เคยให้อะไรแบบนี้เลยนะคะวันที่6แต่วิ่งไปวิ่งมานี่วันสุดท้ายพอดีเลยได้ไปจ่ายคือวันที่8ใช่ใช่ค่ะเพราะวันที่6มันตรงกับวันศุกร์ใช่6วันศุกร์6โมงเย็นแบงค์ปิดแล้วเราต้องโอนวันที่8 7 8 2วันโอ้โหทำเอกสารกันแบบว่าน้ำมืดตำมัวแต่พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเช้าวันที่8 10โมงเราก็ได้โอนตึกค่ะโอ้สาธุแต่เรื่องอัศจรรย์มากกว่านั้นอีกครับตึกที่ทำเลไม่ดีเท่าตรงนี้นะใช่ค่ะคือถนนแค่ไปกับ4เลนของเราเนี่ยไปกับ8เลนดูทำเลทองของเรานะดูภาพทำเลทองของเรานี่มีทั้ง8เลนมีทางด่วนรถไฟฟ้าไฟฟ้าใต้ดินบนดินใต้ดินการคมนาคมสะดวกมากสะดวกมากครับค่ะแต่อีกที่นึงแค่4เลนเขาขึ้นป้ายขายตึกขั้นต่ำ20ล้านต่อห้องต่อห้องนะคะต่อห้องค่ะโอ้โหต่อห้องของเรา18และสูงกว่าเขาด้วยของเรา4ชั้นครึ่งเขา4ชั้นค่ะถูกกว่าค่ะแต่เราก็ต้องรีโนเวทบ้างนะคะค่ะเพราะมันเป็นตึกเก่าแต่ก็ถูกกว่ากันเยอะค่ะและทำเลคนละเรื่องกันเลยเราถนนใหญ่และติดห้างครับผมเดินมาไม่กี่ก้าวก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าแล้วค่ะติดกับเดอะมอลล์ด้วยใช่ติดกับเดอะห้างเดอะมอลล์ท่าพระคือเราไม่มีที่ลูกค้าไม่ต้องมาคุยออฟฟิศไปคุยเดอะมอลล์ไปคุยเดอะมอลล์ค่ะเข้าห้องน้ำติดทานข้าวเข้าห้องน้ำก็ไปห้างได้เลยสบายมากงานเราเพราะในห้างนี่จอดรถได้4ชั่วโมงจอดฟรีค่ะไม่ต้องมาจอดที่เราไม่ต้องหาที่จอดรถไงคะให้ลูกค้าเรามองการไกลไปคุยตรงนั้นเลยใช่ค่ะไปคุยไปก็เรียบร้อยแล้วถูกค่ะพอรอคุณยายองค์ที่3ปั๊บทันทีเลยตอนนั้นเราก็วิกฤตนะเศรษฐกิจเราต้องมากู้แล้วต้องไปใช้ตังค์นี้ใช่ค่ะประเดิมก่อนเลยก็ 1S ค่ะสาธุตอนนั้นทำไมประเดิมก่อนเพราะยังไงถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราคิดเลยเราก็ต้องทำเลยจะได้รวยเลยทันทีครับมาก่อนหน้านี้เราก็จะทำแบบปิดกองทีหลังเพราะเรามาวัดทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกขาดเหลือเท่าไหร่เราเดือนโปรจะปิดปิดวันใกล้ๆงานใช่ๆแต่วันนี้เอาก่อนเลยแต่ตอนหลังเนี่ยหลายรายงานบุญก็จะทำก่อนเลยค่ะคิดใหม่ทำใหม่นั่นคือประเดิมตอนนั้นแต่ตอนนี้หลวงพ่อโอกาสให้เติมเป็นไงครับวันนี้ก็วันนี้ครอบครัวก็จะทำเพิ่มเป็น1กิโลทองสาธุสุดยอดนี่คือสิ่งที่เจอครับทั้งคุณธรรมและคุณวิเศษแต่ละคนก็เจอนะเรามีเวลาแต่ละคนก็เจอหลากหลายกันเลยคือเสริมนิดนึงนะคะกรณีเรื่องที่ดินนะคะก็เป็นคนไปเช็คที่กรมที่ดินที่บอกพี่ตาบอดอะซึ่งคนไปเช็คมากเลยเพราะทำเลมันดีทุกคนไปเช็คคนที่แบบโทรเข้าไปก็ไปเช็คนะเป็นที่ตาบอดแล้วเสร็จคือเป็นเพื่อนพี่ชายเขาสร้างหมู่บ้านจัดสรรเขาบอกมันเป็นแปลงใหญ่แล้วก็บริษัทเนี่ยมาซื้อเนี่ยมาสร้างเนี่ยมันจะเขาเรียกแปลงคงก็คือมันจะได้ให้แบบเป็นที่มันมีทางไม่ตาบอดคือพี่เขาก็ให้ข้อคิดมันเหมือนภาระเขาเรียกเป็นภาระจำยอมจำยอมคือมันจะไม่ให้ใช้ตาบอดไม่บอดแน่นอนแต่คนคือเหมือนกับ
ตึก2ห้องเนี่ยรอครอบครัวเราอะค่ะคือคนอื่นเช็คเข้าไปก็ตาบอดตาบอดแต่กู้แบงค์จะอะไรไม่เอาอะค่ะที่ดินพอทางงานที่ดีพอมาดูตรงนี้ก็เอาไปเลยคือเจ้าหน้าที่จำได้เลยอ๋อเลขโฉนดเลขนี้อุ้ยคนมาคัดบ่อยมากเลยเออเขาจำได้เลยออกมาคัดอีกแล้วเหรอเขาถามมาอีกแล้วเหมือนรอพวกเราเหมือนรอพวกเราอะแปลกมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะคราวนี้อัตภาพในครอบครัวเราที่เจอจากมหาปุจจินีอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยเจอเยอะมากนะคะแต่วันนี้จะเอาย่อๆนะคะตัวอย่างคือเอาเรื่องก็มีที่ดินอีกแปลงนึงอะนะคะก็เดินไปเนี่ยก็เจอรูปหลุมก็มีปกติเนี่ยขับรถก็จะตึกนึกหลวงปู่อยู่กลางท้องอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้อุบัติเหตุเราพบชาติไหนใช่ไหมฮะเราไม่ประมาทแต่อยู่ในบุญคนอื่นเขาประมาทใช่ไหมคะเราก็อยู่ในบุญก็จะทำหน้าที่อะไรก็อยู่กับหลวงปู่ตลอดก็เจอเดินไปก็บอกหลวงปู่เจ้าขาเนี่ยที่จะหมดสัญญาแล้วเนี่ยลูกใหญ่ได้ที่ดินไอ้นี่ก็ได้ที่นึงก็อยู่ในซอยเนี่ยค่ะเดินไปปรากฏก็ไปเจอในหน้าคนนี้เขาติดกับเจ้าของที่ดินเลยแล้วก็ขายแค่ตารางวาละแสนสองแต่ว่าคนละแวกในซอยเดียวกันเนี่ยแหละค่ะสองแสนสองแสนสองสองแสนกว่าถึง300,000นะคะแบบที่ประมาณเกือบ2ไร่ซึ่งที่แถวนั้นไม่มีใครขายแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็แบบต้องหาผู้ร่วมลงทุนหรือไม่เราก็ขายยกแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเลยติดต่อพูดถึงนะคะอีกคนหนึ่ง3วันกำไรเอ๊ะนี่3วันเท่านั้นตอนที่เฮียอยู่ทำดาวเทียมแล้วพอดีช่วงนั้นเราทำเสามงคลหลวงปู่อะค่ะที่ต้นละเอสอะครับผมแล้วเหลือเวลา7วันเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่ทำแล้วจะได้หลวงปู่ทองคำองค์เป็นที่ระลึกคือเป็นคนงกพักได้พักของขวัญคราวนี้เงินสดในมือยังไม่มีแล้วช่วงนั้นมันก็เศรษฐกิจมันเริ่มจะเหมือน IMF นิดๆแล้วล่ะแล้วก็พอดีอธิษฐานมองรูปหลวงปู่ที่ติดอยู่ข้างตึกก็บอกว่าหลวงปู่เจ้าขาลูกอยากได้หลวงปู่เล็กๆองค์นึงทองคำชอบคราวนี้ก็ไม่อะไรก็อยู่ดีทำงานอยู่เนี่ยโทรศัพท์ดีลเลอร์ส่งมาโทรสั่งเข้ามาสั่งทีรีเซฟเวอร์ไอ้เครื่องรับสัญญาณ40เครื่อง30เครื่อง3ทีเองครบพอดีเลยกำไรแสนหนึ่งสาธุเห็นนะครับพอดีเป๊ะเลยไม่กำไรไม่ขาดไม่เกินพอดีเลยขอหลวงปู่เท่านี้ก็เท่านี้เป๊ะพอดีจนน้องสาวคนนี้บอกทำไมแจ้งไม่รู้จักขอหลวงปู่เกินไม่ขอเยอะกว่านี้นะคนต่อไปเลือกแท็กซี่คือตอนนั้นเนี่ยกลับมานั่งเครื่องกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะมาลงที่สุวรรณภูมิคราวนี้เราต้องเรียกแท็กซี่เราก็เห็นว่าไอ้ที่ต้องไปเข้าคิวอะค่ะรอแท็กซี่มันนานมากเราก็ด้วยความขี้เกียจไงคะเราก็เลยว่าเดินข้ามถนนไปอีกเลนหนึ่งไปเรียกรถแท็กซี่ที่เขาเข้ามาแล้วก็เรียกคือเราไม่ได้ทันสังเกตซึ่งตรงนี้ไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีต้องสังเกตค่ะเราก็เรียกเสร็จปุ๊บพอเราก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้นะเขาก็บอกโอเคตอนแรกเขามองเขาคิดว่าเรามาคนเดียวแต่ว่าน้องสาวกับลูกชายเนี่ยรออยู่ข้างในพอเราเรียกเสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกขอเก็บเงินก่อนเลยขอเก็บเงิน600แล้วก็บอกถ้ามันขึ้นทางด่วนมันก็ราวๆนี้แหละไม่เป็นไรก็ขี้เกียจไปยืนรออู้คนรอเยอะมากเราอ่ะขึ้นพอขึ้นเสร็จพอเขาเห็นว่าน้องสาวกับลูกชายขึ้นมาปุ๊บเขาก็เริ่มแบบเอ๊ะอะละพอรถออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็สังเกตดูข้างรถแท็กซี่ค่ะมันไม่มีป้ายปกติมันจะมีป้ายใช่ไหมคะว่าทะเบียนอะไรอันนี้ค่ะจุดสังเกตจุดนึงให้เราสังเกตว่ามีหรือเปล่าใช่แล้วก็ต้องมีชื่อคนแต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันมีชื่อหรือเปล่าหรือว่ายังไงรู้สึกตรงนี้มันไม่ตรงกับหน้าเขาไม่ตรงอันนี้ก็ต้องจุดสังเกตนะคะอันตรายมากเสร็จก็ขับเขาก็เลื่อนรถออกมาระหว่างนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็มาจอดพอออกจากสุวรรณภูมิไปได้แป๊บนึงค่ะมันเหมือนมันยังเป็นสะพานทางด่วนอะไรอยู่สักอย่างนึงอ่ะเขาก็จอดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเรียกรถคันใหม่ไปเขาบอกรถเขาอ่ะน้ำมันหมดแล้วอ้าวแล้วก็บอกว่าจริงเหรอน้ำมันหมดมันเห็นมีแก๊สนี่เติมแก๊สครับเขาก็จะแบบจะให้เราลงเพราะเก็บเงินไปแล้วไงฮะก็คือจะได้กำไรแล้วเขาก็จะไปเรียกรถแท็กซี่อีกคันนึงมาให้เราขึ้นไอ้ด้วยความที่เราเนี่ยแบบคือไม่ยอมไงก็แย่นิสัยแย่มากก็เลยไม่ยอมก็เลยบอกเขาบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เขาก็ลงจากรถเราก็ลงจากรถเราก็มาจดทะเบียนรถเขาซึ่งจริงๆทะเบียนรถก็ไม่ตรงน้องสาวก็มาจดตอนนั้นน่ะมันเป็นมือถือที่แบบว่ายังถ่ายรูปไม่ได้รู้สึกเรื่องเกิดประมาณปี52อ่ะยังไม่ค่อยมีสมาร์ทโฟนเลยพวกนี้เราก็แค่โทรได้อะไรแค่นั้นแล้วก็ลงมาปุ๊บจดเลขทะเบียนรถเสร็จปุ๊บ
พอเขาก็เห็นว่าเราแบบเหมือนแบบไม่ยอมปุ๊บเขาก็ขึ้นมาเขาก็แบบอ่ะโอเคเขาบอกเดี๋ยวอย่างนี้เขาไปส่งก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องขึ้นทางด่วนนะจะให้เราออกเงินอีกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวนะเราบอกว่าคุณก็ต้องออกสิอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณเก็บเงินไปแล้วเสร็จพอตอนที่กำลังจะผ่านตรงช่องทางด่วนเขาถามเราว่าร้อนไหมเขาก็เปิดแอร์ปั๊บเปิดแอร์ปั๊บปุ๊บเรารู้สึกเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบเป็นภูมิแพ้จะไวกว่าพวกนี้จะไวกับสารพวกนี้มันขึ้นจมูกเลยค่ะมันวาบขึ้นจมูกแล้วขึ้นหัวแล้วก็ปุ๊บหมดแรงเลยหมดเลยหมดแรงทันทีค่ะแป๊บเดียวเราจะไวเราก็เลยบอกน้องเราแต่พูดเป็นภาษาจีนบอกว่าโดนยาแล้วบอกน้องสาวแต่ลูกชายนั่งตรงกลางโดนแอร์เต็มแต่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเพราะเขาก็หันมามองหน้าเจ๊จะบ้าป่ะคือแบบประมาณนี้เขาไม่รู้แต่เรารู้แล้วว่าเราโดนยาเราเพราะเราหมดแรงแล้วเราไปเราล้มไปแล้วเราก็แบบแย่แล้วไม่ไหวแล้วน้องสาวสักพักถึงรู้ว่าโดนยาเราก็เลยเนี่ยใส่หลวงปู่ใส่หลวงปู่องค์นี้ค่ะที่หลวงพ่อท่านแจกตอนวันมาคัพปีนึงจำไม่ได้แล้วเพราะอันนี้จะชื่อพิมพ์พระเองไงฮะเราก็จะใส่องค์นี้แล้วก็เราก็จับหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่เจ้าขาช่วยลูกด้วยเจ้าขาคือแบบตอนนี้ไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วเพราะว่าอยู่บนรถแท็กซี่แล้วอยู่บนทางด่วนลูกจะลงก็ลงไม่ได้แล้วแล้วมันก็ขับเสร็จเขาล็อกกระจกไม่ให้เรากดกระจกลงพออธิษฐานหลวงปู่เสร็จปุ๊บเราก็บอกเขาบอกช่วยเปิดกระจกหน่อยจะอ้วกแล้วเราก็พูดอย่างนี้คือเราก็แบบพูดจาไม่พอแล้วเราก็บอกจะอ้วกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบปลดล็อกตรงข้างรถเขาให้ปลดล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็มองหน้าน้องสาวน้องสาวอยู่ชิดหน้าต่างฝั่งนู้นเราอยู่ฝั่งนี้เราก็เลยกดลงกดกระจกลงเราเอาแขนเท้ากระจกไม่ให้ก็กดขึ้นน้องสาวก็กดลงเอาแขนเท้าฝั่งนู้นน้องสาวเริ่มรู้แล้วว่าโดนยาลูกชายโดนตรงกลางโดนเต็มล้มไปแล้วค่ะล้มพลาดเราไปแล้วล้มไปแล้วน้องสาวกัดแขนตัวเองค่ะกัดเพื่อให้รู้ตุกสึกตัวไม่ให้ล้มกัดจนแขนเขียวไปทั้งแขนเลยค่ะกัดเสร็จแล้วเราก็ยันเขาอยู่ข้างหน้ารถเขาขับรถเขาก็เดือดปิดกระจกจะเอากระจกขึ้นกระจกมันก็จะทับแขนเราเราก็ดันลงกดลงสู้เขากดลงสู้เขาสู้เราก็บอกหลวงปู่เจ้าค่ะต้องช่วยลูกเจ้าค่ะเพราะว่าไม่งั้นลูกแย่แน่เพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี้ยเราเคยอ่านเจอในอีเมลสมัยก่อนมันเป็นอีเมลส่งมาเพื่อนforward มาให้อ่านเราก็อ่านไว้เฉยๆเขาบอกเนี่ยเจอแบบแท็กซี่ลมยานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ว่าไม่เชื่อเลยหรือว่าเราจะเชื่อเต็มร้อยไม่ใช่เราโอเคเราอ่านดูว่าเขาจะมีวิธีแก้อะไรในนั้นเขาเขียนบอกว่าให้กินน้ำเยอะๆเราสังเกตเห็นแท็กซี่เนี่ยมีน้ำอ่ะเป็นขวดลิตรใหญ่ๆ3ขวดเขากระดกตลอดแต่ตาเขาแดงแสดงว่าเขาต้องโดนยาด้วยเขาก็โดนแต่เขากระดกแต่เราอ่ะตอนที่เราลงจากเครื่องบินเนี่ยคือเราจะมีน้ำอยู่ประมาณครึ่งขวดน้ำที่เราซื้อเป็นน้ำชาเขียวเราก็เลยรีบคว้ามากินก่อนแล้วก็ส่งให้ลูกแล้วก็ส่งให้น้องกินซึ่งมันน้อยมากแต่เราอะด้วยความที่แบบโชคดีมากอะค่ะคืออธิษฐานหลวงปู่แล้วบอกโหแบบตอนแรกเขาจะไปอีกเส้นนึงเราบอกไม่ได้คุณต้องลงเส้นนี้นะเพราะว่าเราโทรศัพท์บอกพี่ที่บ้านว่าต้องมานะเพราะตอนนี้เราโดนยานะอะไรเงี้ยเราก็พูดภาษาจีนกันอะไรเงี้ยคุยเป็นภาษาจีนแท็กซี่ก็บอกฉันรู้นะเธอพูดภาษาจีนฉันฟังรู้เรื่องบอกฟังรู้เรื่องแล้วไงรู้เรื่องก็ไปดิอ้าวแล้วไงอ่ะเราก็บอกกับพี่แล้วเราก็โทรศัพท์บอกว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้นะกำลังขึ้นทางด่วนอยู่ตรงนี้ใกล้ลงแล้วเงี้ยพี่สาวก็ไปรอเรียกตำรวจมาดักจับจนแบบจนถึงวินาทีสุดท้ายจนแบบถึงได้อ่ะบอกโอ้โหหลวงปู่คุ้มครองแบบไม่อย่างนั้นแย่แล้วค่ะจนตอนหลังมาน็อกเอาที่โรงพยาบาลไปก็คือแจ้งความอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปน็อกที่นู่นค่ะครับโอ้แบบคือถ้าเป็นคนอื่นคงไม่รอดคือหลังรถแท็กซี่เนี่ยที่ตำรวจเปิดมาเจอจะเห็นวิกผมเห็นเชือกเห็นที่รัดมอเตอร์ไซค์อะค่ะแล้วก็มีดคัตเตอร์แล้วก็ป้ายทะเบียนรถปลอมมีทุกอย่างเลยเราบอกโหบอกว่าคืออะไรก็ช่วยเราไม่ได้คือตอนนั้นอะด้วยบุญแล้วก็อนุภาพหลวงปู่อะค่ะแล้วก็บอกหลวงปู่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเงี้ยบอกโหแบบลูกรอดมาได้เพราะหลวงปู่แท้ๆเลยสาธุเอาละครับช่วงสุดท้ายแล้วเราจะมาร่วมแรงร่วมใจต้องเจอเจเนอเรชั่นที่3อ่ะเนาะมาเลยครับเพราะว่าเราทีมนี้ก็แต่งกันเองเนาะเป็นเพลงครับแต่งเพลงกันเองเดี๋ยวคนที่ที่ว่าหลวงพ่อแซวที่ออกเคสนะคะว่าไงพอมาเข้าเลยครับฟังแล้วหลวงพ่อบอกว่าทําบัญชีอย่างเดียวจะรวยลูกแต่วันนี้ก็อยากมาไม่ได้พออ่ะนะคะแต่ว่าอยากจะมาให้กำลังใจกับ
ลูกๆพระธรรมทั่วโลกแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยคุณยาเดี๋ยวจอไมค์ตรงกีตาร์นะลมแรงลมใจเป็นหนึ่งคนร้องอยู่แถวนี้นักดนตรีนะครับชโยดมชโยดมแต่งเจริญพานิชนะครับผมเอาละครับพร้อมไหมครับพร้อมขอเสียงปรบมือต่างที่ต่างถิ่นต่างฐานมาสานมาสร้างความฝันแม้นยากแม้นเย็นนานวันไม่หวั่นไม่ไหวแน่นอนวันนี้วันหน้าวันไหนจะใกล้จะไกลไม่ท้อเคียงบ่าเคียงไหลทุกตอนขอพรขอแรงขอใจร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งต่างพึ่งต่างพาอาศัยรักพี่รักน้องพร้อมใจสายใหญ่ใส่ใจสัมพันธ์มั่นใจมั่นคงฟันฝ่าให้มาให้ได้ดังฝันมุ่งมาดมุ่งมั่นพร้อมกันถึงวันถึงฝันสุดแห่งธรรมร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งต่างพึ่งต่างพาอาศัยรักพี่รักน้องพร้อมใจสายใหญ่ใส่ใจสัมพันธ์มั่นใจมั่นคงฟันฝ่าให้มาให้ได้ดังฝันมุ่งมาดมุ่งมั่นพร้อมกันถึงวันถึงฝันสุดแห่งธรรมโอ้โหร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่เข้ากับช่วงบรรยากาศนี้เลยนะที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจในทุกบุญทุกภารกิจเลยนะครับอะสุดท้ายนี้ให้ฝากข้อคิดคนละนิดนิดครับนะครับเริ่มจากใครก่อนเอาเลยครับพี่ก่อนก็ได้พี่โตพี่ใหญ่ก่อนคนละนิดฝากทิ้งท้ายตรงนี้ครับก็อยากกราบเรียนลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะตอนนี้ต้องพวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งนะคะเพื่อพ่อเพื่อวัดเพื่อพระพุทธศาสนานะคะเราพวกเราได้ร่วมกันสร้างวัดมาจนเติบโตมาถึงณทุกวันนี้เนี่ยหลวงพ่อปิดนรกเปิดสวรรค์ให้พวกเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคุณอันนี้เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นก็เราต้องร่วมกันทุกบุญนะคะทำให้เต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าแต่แรงกายแรงใจแรงปัจจัยนะคะก็ขอให้อย่าตกหล่นบุญแม้บุญเล็กบุญน้อยอะค่ะทุกบุญอะนะคะสุดๆหลวงพ่อว่าไงก็ว่าตามกันนะคะสาธุเชื่อมั่นหลวงพ่อนะคะถ้าหลวงพ่อบอกว่าเซเยเซโนก็ลุยเต็มที่ค่ะสาธุสั้นกระชับบุญเป็นเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จวันนี้พวกเรามีความโชคดีซึ่งเราไม่รู้ตัวอยู่มากมายนะคะการที่เราเป็นลูกพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นหลานคุณยายแม้ว่าจะเอาสมบัติจักรพรรดิมาแลกครอบครัวเราก็ไม่ยอมแลกค่ะดังนั้นเพื่อความเป็นหนึ่งของวิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลกภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของพวกเราเพราะฉะนั้นบุญทุกบุญต้องมีเราเป็นหนึ่งในนั้นกราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุก็อยากจะฝากอะค่ะว่าคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านป่วยขนาดนี้แล้วท่านยังต้องมานั่งสอนเราอะค่ะคือต้องมาสอนเราทุกวันเลยถ้าท่านมาไหวท่านก็มาอย่างตัวเราเองเนี่ยขนาดว่าเราแข็งแรงเนี่ยเรายังท้อยังล้าเรายังอยากจะพักผ่อนแต่ของท่านพักไม่ได้เลยอะค่ะอยากจะให้ลูกๆทั่วโลกอะค่ะคือช่วยกันนะคะช่วยกันทำความฝันของหลวงพ่อให้เป็นจริงอะค่ะไม่ว่าจะโครงงานทุกโครงงานของหลวงพ่อก็อยากจะทำให้สำเร็จแล้วก็อยากให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้พักแล้วนะคะไม่คือท่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรได้แต่ฟังเสียงก็ปลื้มแล้วอะค่ะนะคะขอพระคุณค่ะสาธุค่ะก็ช่วงนี้หล่อคุณยายนะคะก็
หลวงพ่อขยายเวลาให้เพราะฉะนั้นเราก็ขยายหัวใจของเรานะคะแล้วก็ทำให้เต็มที่หลังจากนี้ก็คือมีงานวิสาขะนะคะก็มีอุบาสิกาผู้นำอุบาสิกาแก้วล้านนะคะเอามาโปรโมทให้นะคะก็คือเอาให้ทะลุล้านไปเลยอะค่ะนะคะแล้วก็ทำให้หลวงพ่อมีความสุขด้วยกันอยากฝากเป็นประโยคสุดท้ายจริงๆมีกลอนแต่ว่าเอากลอนเลยไปฝากสุดท้ายด้วยกลอนนี่ก็มีกลอนมาด้วยนะนอกจากเพลงนั้นเนี่ยครบเซตแต่งทั้งเพลงแล้วกลอนอะแต่งมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะก็อ่านให้หลวงพ่อฟังนะคะแล้วก็ครับผมรักพ่อรักพวกรักพ้องรักน้องรักพี่รักมันรักใครรักใจรักกันรักนั้นรักธรรมรักไทยพ่อคือทุกอย่างที่ฝันพ่อสรรพ่อสร้างทางสวยพ่อนำพวกเราก้าวไปพ่อถึงเส้นชัยนิรันดร์พระพ่อพระเทพพระธรรมพระเทศพระสังพระสอนพระแนะพระนำทุกตอนพระวอนพวกเราถึงธรรมธรรมะที่พ่อให้ไว้ธรรมะกลางกายใสใสธรรมะเกิดก่อภายในธรรมะแนบใจทุกวันชัยโยแล้วแก้วกายธรรมชัยโยนำแสงส่องล่าชัยโยกล้องเกลิกทั่วฟ้าชัยโยเราสู่สุดธรรมสาครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเป็นความในใจนะครับแล้วก็อยากได้ประโยค072พร้อมกันได้ไหม072รักพ่อพระธรรมชัยโยค่ะสาธุยืนยันอีกครั้งนะครับจากครอบครัวแต่งเจริญพานธุ์วันนี้นะครับในเรื่องอนุภาพของบุญนะครับแล้วก็ยังเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าภารกิจของพ่อคือหน้าที่ของลูกที่เราจะช่วยกันทำให้สำเร็จนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับกัลยาณมิตรพรเพ็ญกัลยาณมิตรพรทิพย์กัลยาณมิตรพรประภัยกัลยาณมิตรพรประภากัลยาณมิตรรัตนาและกัลยาณมิตรชโยดมแต่งเจริญพานธุ์ครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเอาละครับช่วงบ่ายนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆกันนะครับก็เรียนเชิญหาที่นั่งแล้วก็อย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับวันนี้กระผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์คุณวิทยาทองแดงและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุใจสู้ชูนิ้วเดียวในที่สุดคุณก็ชนะ